คลิปอะโอเคครับวันนี้เดี๋ยวตอมอนะครับจะมาตรวจเซิร์ฟนะครับตรวจลูกบ้านนะครับภายในเซิร์ฟแต่ในที่นี้ลูกเซิร์ฟไม่อยู่บ้านนะครับก็เป็นเซฟจากเขาเรียกว่านะเป็นเซฟจากเวิร์ดแล้วก็มาทำเป็นเซิร์ฟตัวเองนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบนะครับว่าบ้านนี้จะมีอะไรให้น่าสงสัยนะครับโอเคบ้านนี้เป็นบ้านของตี้คุณเป็กนะครับเป็กโฮมเลยนะเดี๋ยวเรามาเป็นตอมอดีกว่านะครับว่าบ้านนี้มีอะไรให้น่าสงสัยกันที่เราสังเกตมาตั้งแต่เริ่มคือบ้านเนี่ยแน่นอนว่าบ้านของเขาเนี่ยคือเขาสร้างไวผิดปกติคือ4วันคุณขึ้นบ้านหินหมดแล้วจริงๆต้องบอกกันก่อนว่าวันแรกขึ้นวัน2นะที่ผมสังเกตนะครับคือวันแรกขึ้นวัน2เนี่ยบ้านเขาขึ้นบ้านหินแล้วซึ่งมันไวเกินไปอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าคนในทีมอาจจะฟาร์มรัวๆก็ได้นะครับโอเคแต่ทีนี้เราอยู่ในห้องกล่องนะเดี๋ยวเราจะเทสดูว่ากล่องทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงเปิดได้ยังเปิดได้ไหมเปิดได้ละเปิดได้ใช่ไหมโอเคๆวางไว้เปิดฝั่งนี้ก่อนเลยโอเคเดี๋ยวผมขอเช็คในส่วนของไม้ก่อนละกันว่าปกติไหมไม้500อาจจะตัดไม้จนเหี้ยนเลยก็ได้นะอันนี้ไม่ถี่เจออะไรผิดสังเกตยกออกมาเลยใส่กล่องไว้ได้ตา500โหนี่ต้องเข้าป่าแบ็คเฟรชเท่าไหร่เนี่ยเรซินด้วยอันนี้ผมอนุโลมให้ส่วนของเมล็ดปกตินะครับอันนี้น่าจะตัดไม้เยอะว้าวบาเร่กองละพันเดี๋ยวผมขอไปดูแปลงเขาก่อนว่าแปลงเขาเป็นไงเนี่ยพาไปดูโอ้อนาเขตขนาดนี้หรอเป็นไปได้ไหมครับได้ถ้าด้วยจำนวนเป็นไปได้ครับแต่ด้วยระยะเวลาเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเซิร์ฟเราเนี่ยเราตั้งการปลูกผักไว้เป็นเวลา9วันก็9วันก็9วันในเกมนะครับ24นาทีใช่เพราะฉะนั้นคูณ9ก็นึงนะผมคิดก่อน24นาทีคูณ9คูณ9เท่ากับ226นาที226นาทีหาร60หาร60เท่ากับ 3.6 ชั่วโมง3.6 ชั่วโมงเท่ากับว่าเขาต้องออนอยู่ในเซิร์ฟทั้งหมดโอ้โหเท่ากับ 5,000 กว่าต้นนึงนะโอ้โหต้องปลูกข้าวตั้งแต่วันแรกที่เซิร์ฟเปิดอ่ะใช่เท่ากับว่าตั้งแต่วันแรกที่เซิร์ฟเปิดเลยเท่ากับว่าคุณต้องปลูกข้าวตั้งแต่เซิร์ฟเปิดแล้วนะอันนี้คือหลักฐานแรกนะครับเนี่ยแฟตกี่สแต็กแฟต1 2แฟต3แฟต4แฟต5 65สแต็กกับอีก420ส่วนค่าบาเล่ทั้งหมด8สแต็กกับอีก227ภายในระยะเวลา 8,000 เลยเหรออืมภายในระยะเวลา4วันในเซิร์ฟนะครับถ้าคุณฟาร์มได้ขนาดนี้คุณเก่งมากครับคือ2วันเต็มเนี่ยคือไปเหล็กได้ละวันที่3เนี่ยเข้าซิลเวอร์ใช่หรือวันที่2กลางคืนเนี่ยเข้าซิลเวอร์แล้วนั่นเท่ากับว่าต้องเข้าซิลเวอร์ก่อนถึงจะไปตีกอบบินได้นั่นเท่ากับว่า2วันคุณนี่คุณปลูกผักแล้วพวกหนังปกติครับโอ้หลักฐานชิ้นที่2นะครับคริสตินคุณมาจากไหนเยอะผมให้การเดินทางเลยดีกว่าครับว่าการเดินทางเรือเนี่ยคุณจะเจอคาเค้นบ่อยขนาดนั้นเลยเหรอครับภายในระยะเวลา4วัน 1,500 อันพันประมาณ 1,300 1,300 1,400 1,400 นะครับ 1,400 ชิ้นผมบอกเลยว่าคาเค้นเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยมันดรอปประมาณ 40-60 แล้วคุณเจอคาเค้นแบบ 1,400 ชิ้นไอ้คิดตีน 1,400 เนี่ยคุณต้องขุดกี่ตัวเอา 1,400 หาร60ก็ได้อะประมาณ20ตัวนะครับ20กว่าตัวแล้วภายในเซิร์ฟเนี่ยคุณเจอถี่ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วคนเดินเรือภายในเซิร์ฟของผมเนี่ยมันจะไม่มีเลยเหรอว่าจะไปเจอคริสตินจริงไหมครับคุณไมค์ใช่ครับคนปกติที่เจอกันที่เราไปสุ่มตรวจมาก็มีแค่บ้านละประมาณ100กว่าอันใช่นั่นคือมากสุดแล้วนั่นคือคนที่เดินเรือจริงๆแต่ที่บ้านคุณเป๊กอย่าหาผมว่าแล้วนะครับผมเห็นคุณดูแล้วผมก็ดูคุณอยู่แต่ผมไม่บอกนะฮะโอเคต่อมาคริสตินไอฟินผมขอพูดก่อนนะครับในส่วนของฟินเนี่ย
คุณมีฟินทั้งหมด2สแต็กสแต็กละ300แล้วคุณคิดดูว่าคุณต้องไปเดินเก็บฟินรอบแมปรอบก่อนเนี่ยจะได้เท่าไหร่แต่ว่าคุณไม่ได้ทำอะไรเลยเหรอวันๆอ่ะเออคุณเดินแค่คุณเดินเก็บคุณก็ได้ฟินขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหคุณพยายามนะครับแต่ซีลิงคอผิดปกติครับเซิร์ฟเปิดเซิร์ฟเปิดมา4วันต้องย้ำนะครับว่าเซิร์ฟเปิดมา4วันเท่ากับว่าคุณลงดันทุกดันเลยคุณเหมาดันหมดเลยนะครับเซิร์ฟลิงคอจากตัวเซิร์ฟลิงก็ไม่ได้ดรอปเยอะนะมีโอกาสดรอปใช่คือโอกาสดรอปมันไม่ได้ถี่ขนาดนั้นคุณต้องไปอาร์คแลนด์แล้วคุณไปฟาร์มเหรอซึ่งอาร์คแลนด์เนี่ยหรือแมปสวอร์มเนี่ยผมก็ไม่ได้ค่อยเห็นพวกคุณไปเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับว่าคุณน่าจะเสียงแน่นอนหรือไม่ก็ปั๊มของโห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 โทเทมเรียกบอส5 105อัน105อันนะครับอันนี้คุณต้องไปถลุงบ้านหมู่บ้านก็บินเท่าไหร่เนี่ยเต็มที่หมู่บ้านหนึ่งมีแค่2อันถ้าหมู่บ้านใหญ่นะ2-3หมู่บ้านก็บินใหญ่อะ 2-3 อันเท่ากับว่าคุณต้องถลุงไอ้แมปเพนเนี่ย35หมู่บ้าน35หมู่บ้านใหญ่เออแล้วบ้านใหญ่ด้วยนะแล้วคุณไปเจอหมดเลยเหรอโอ้แล้วคนอื่นไม่เจอเลยใช่ไหมโอเคโอเคประมาณนี้บัคโวเลสผมไม่เห็นแต่เมาเทนผมเห็นไข่นะฮะย้ำว่าไข่อาจจะผมเข้าวาร์ปไม่ได้นะไข่อะไข่เนี่ยมันเข้าวาร์ปไม่ได้นะแล้วทำไมมันเยอะขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวผมนี้เลยดีกว่าผมหยิบพอตัวเลยอ่ะมันจะได้กี่กล่องอันนี้กล่องแรกนะกล่องที่สองโอเคกล่องแรกกล่องที่สองปุ๊บมีกล่อง3มั้ยมีอีกโอ้โหเท่ากับว่าคุณเนี่ยขึ้นภูเขาหิมะแล้วเก็บไข่ทุกฟองเลยนะครับโอ้เติบ4วันนะเติบ4วันลานมาขนาดนี้ต้องไปเดินไอ้ฟินเนี่ยเราไม่ว่าใช่มั้ยแต่ไข่เนี่ยมันเป็นไปได้เหรอครับคุณหมายคือถ้าเป็นไปได้คือรอบนึงอ่ะแบกไข่ได้แค่คนละฟองใช่น้ำหนักคนละฟองคือสมมติขึ้นไป3คนเนี่ยก็คือ3ใบถูกป่ะใช่3ใบคือคุณต้องขึ้นเขาแล้วมันไม่ได้มีทุกเขาอ่ะใช่คุณต้องวัดดวงไปขึ้นเขาเป็นเดี๋ยวคิดก่อนกี่รอบนะมีไข่ทั้งหมดกี่ใบนะตอนนี้ครับแถวละ6ทั้งหมด18 18บวก18 36 36บวกกับอีกเท่าไหร่วะ37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48ฟองต้องขึ้นเขา16รอบ16ลูกโหคือไข่มันรีสปอนก็จริงแต่มันไม่ได้ไวขนาดนั้นแล้วคุณเอางี้ดีกว่าผมขยันขึ้นเรือมาขนาดนั้นเลยเหรอพวกผมมาเปิดแมปกันอัพพวกผมเปิดแมปแชร์กันเพราะฉะนั้นต่อให้คุณไปขึ้นเขาไหนอะแมปภูเขามันต้องเปิดใช่ไหมตอนนี้เปิดสุดเขาแค่1 23 4 5 6 7เข่าเอง7เข่าใช่ไหมครับเปิดเต็มนะใช่เปิดเต็มมีแค่7แล้วไข่ที่มันโผล่มาเนี่ยอันนี้ถือว่าโกงนะครับเราเช็คไปเรื่อยๆต่อมาเรามาหมวดแร่นะครับผมลุ้นมากเลยว่าแร่เขาจะขนาดไหนเนี่ยผมใจสั่นมากเลยเนี่ยมาดูหน่อยปั๊บซิลเวอร์3กองนะครับประมาณ929อันนี้อาจจะขยันฟาร์มก็ได้ครับอันนี้ผมอนุโลมแต่มันมีอีกกล่องนึงโอ้โหไม่ใช่สิแร่ซิลเวอร์ทั้งหมด 1,188 คุณขยันเกินแล้วแร่ตีนอีกอะแร่ตีนเป็นไปได้เหรอครับ300กว่า900กว่าก้อนนะครับเป็นไปได้ไหมครับ
จริงๆน่าจะเลิกฟาร์มกันแล้วนะแร่ตินอ่ะเออแร่ตินเนี่ยถ้าคุณได้ของแล้วคุณจะฟาร์มอะไรขนาดนั้นอันนี้เป็นข้อสงสัยกันนะตีแร่ตินไม่ได้หินด้วยนะถ้าคุณบอกว่าคุณไปฟาร์มซิลเวอร์เพราะว่าคุณอยากได้หินเมคเซนส์อยู่อันนี้เราเชื่อแต่ตินเราไม่เชื่อแค่ตินเนี่ยมันชัดเลยอยู่แล้วครับระหว่างเดินเก็บฟินอ่ะถ้าคุณฟาร์มตินขนาดนี้ไอคนที่มาเริ่มเกาะผมมันตายเลยนะมันไม่มีอะไรให้ฟาร์มเลยนะครับถ้าฟาร์มจริงไม่ซีเรียสหรอกถ้าฟาร์มจริงๆนะไม่ซีเรียสหรอกแต่ประเด็นคือผมเห็นคุณออกจากเกาะไปเริ่มเกาะใหม่ตั้งแต่วันที่สองแล้วเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อไม่เจอหรอกยังใช่ไหมยังโอ้ยเปิดมาผมสะดุ้งเลยเจออะไรเนื้อเนื้อย่างเนื้อหมูย่างโคตรเยอะเนื้อหมูย่างเท่าไหร่ครับกี่สแต็กอ่ะ1,292ชิ้นคุณย่างให้เผื่ออะไรคุณไปฟาร์มที่ไหนมาผมยังไม่เห็นสัตว์ในบ้านคุณเลยโอ้เนื้อล็อกผมอันนี้เนื้อล็อกผมไม่ว่ากันอันนี้แค่กล่องแรกนะเดี๋ยวผมจะดูอีกกล่องป๊าดอย่าพอยต์โพชั่นโอ้เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันมีสูตรอะไรบ้างนะดูหม้อยาคืออะไรนะสูตรการทำยาต้านพิษมันก็ง่ายๆเนาะมาดูยาเลือดอะไรพวกนั้นนะมันก็ง่ายๆนะผมยังเจอแร่ทินแถวแบ็คฟอร์เรสต์บ้านเขาอยู่เลยโอ้แสดงว่าไม่ใช่เจอเยอะด้วยแสดงว่าไม่ใช่เจอเรื่อยๆเลย 4-5 ก้อนละคุณแค่ยาเนี่ยคุณก็น่าจะโกงผมแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหเจอทุกขอบตะลิ่งเลยแสดงว่าเขาไม่ได้ตีเลยเนี่ยยาฮิวยาฟอร์สยาต้านพิษยาเตวิน่าโอเคไหนๆตรงนี้ใช่ไหมนี่แหละไหนดูสิโอ้ เงินอีกแล้วโอ้กล้ามังกรเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ซิลิคอร์ปกติแต่อันนี้ไม่ปกติอ่ะผมยกไอ้ไส้กรอกให้ก็ได้ว่าคุณไปล่าเกตตะวอมอ่ะได้เยอะอ่ะแล้วคุณต้องหาต้นไม้ฟ้ามาเยอะๆผมเชื่อแต่ไอ้สตูเตอร์เพนเนี่ยเตอร์เพนสตูเนี่ยคุณต้องไปล่ากี่ตัวเนี่ย1ตัวดรอป8ชิ้นเนื้ออ่ะ8ชิ้นแล้วมันตัวทำได้8ถ้วย1ตัวทำได้8ถ้วยอ่ะแล้วมันมีทั้งหมด289หาร8ดูล่าไปกี่ตัวมันมีอีกบ้านนึงด้วยแต่ว่าทั้งหมดมัน300นะชี้ด้วยว่าชื่อใครครับอ่ะชื่อคนครับนะครับครับ by คินมาม่านะครับหรือคุณเอกนะต้องตีเซอร์เพน37ตัวโอ้โห37ตัวคุณล่องทะเลขนาดนั้นเลยเหรอคุณมาปิดกล่องก่อนเดี๋ยวผมยึดหลักฐานมาก่อนคุณบอลวินตามมาโอเคนะต่อมานะครับเป็นหลักฐานชิ้นที่สำคัญที่สุดละอันเนี้ยดินยังไงก็ดินไม่หลุดอันนี้ผมไปล่อซื้อมานะอันนี้คือดินยังไงก็ดินไม่หลุดนะครับเดี๋ยวขอจัดดีๆกันดูชื่อคนค้าไปดีๆนะโรมาเนียแล้วชุดโทรเวลซีแล้วโต๊ะครับอยู่ไหนโต๊ะครับอยู่ข้างหน้าแล้วแหละนี่คือเวิร์กเบนซ์เวล5นะครับแล้วการที่ทำเวิร์กเบนซ์เวล6เนี่ยต้องพูดอย่างนี้มันยังไม่มีคือชุดโทเวล4อ่ะเขารีเควสเวิร์กเบนซ์เวล6ในการอัปเกรดใช่เนี่ยเดี๋ยวผมคาบให้คุณวันอันนึงแล้วคุณวันลองไปโชว์ให้ดูผมโยนให้ละอันเนี้ยลองอัปเกรดโชว์การคราฟเนี่ยอ่ะปิดบิวแอนนี่เวร์แล้วปิดบิวแอนนี่เวร์แล้วบิวกับอัปเกรดอ่ะบิวนะบิวนะ อันนี้ของมาดูดใช่ไหมดูดนะโอเคปิดนะโอเคคราวเนี้ยผมจะอัปเกรดชุดโทให้ดูชุดโทเนี่ยปกติเนี่ยมันจะอัปได้ประมาณประมาณ2-3เวลสองเวลดิขั้น3อ่ะได้3 3ใช่ไหมสามขั้นแรกนะมันต้องการ workbench level 4นะดูไว้อันนี้คือเป็น level 2แล้วนะแล้วคราวนี้เราจะขึ้น level 3
เวล3คือต้องใช้เวกเว้นเวล5อันนี้คือเวกเว้นเวล5นะครับอันนี้คือเราเอาอุปกรณ์ทั้งหมดที่มันเชื่อมต่อกับเวกเว้นได้มาลงนะมันก็เลยได้มากสุดก็คือเวกเว้นเวล5แต่ถ้าเราจะอัพให้เป็นแม็กล่ะมันต้องการเวกเว้นเวล6แล้วคุณไปเอามาจากไหนอ่ะผมให้ดูหมวดสร้างก็ได้อ่ะหมวดสร้างเนี่ยอ่ะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูเลยนะว่าตัวไหนมันเชื่อมบ้าง Workbench ตัวนี้มันต้องมีตัวนี้ Cropping Box มีในส่วนของ Tanning Rack ที่ตากหนังแล้วก็ที่ตัดไม้อันนี้คือ3เวลอันนี้ก็รวมกันเป็น4ใช่ไหมรวมกันเป็น4เป็น4แล้วต่อมาเป็นในส่วนของที่แขวนอาวุธที่แขวนอาวุธอยู่ไหนวะแล้วข้างๆเลยไม่ใช่ฟอร์ดไม่ใช่ฟอร์ดข้างๆที่ตัดไม้อ่ะข้างๆที่ตัดไม้อ่ะแสดงว่ายังไม่เรียนไม่โชว์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 เอาเป็นว่าตัวนี้แล้วกันเนี่ยตัวนี้เป็น2 sharp เป็นอีก1เวล2 shell2 shell เพราะฉะนั้นมันจะรวมกันได้เป็น4แล้วรวมกับ workbench เป็น5นะพอรวมแล้วเป็น5ซึ่งการที่จะอัปเกรดเป็นขั้น4เนี่ยเวล4เนี่ยมันต้องใช้ workbench เวล6แล้วคุณไปคราฟมาไงอย่าว่าผมจับผิดเลยนะอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณโกงผมนะครับผมบอกกันแล้วว่าห้ามโอนของข้ามเซิร์ฟเวอร์ห้ามเสกของแต่ทำก็ตามนั้นครับนี่ก็เป็นคลิปอัดหลักฐานกับผมกับคุณไมจากการตรวจเซิร์ฟโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะกับบ้านนี้เป็นการเช็คตอมอลงแล้วกันอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะว่าคุณทำอะไรอะนะดีถือว่าเป็นคำเตือนนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำยังไงอีกทีเดี๋ยวคุณก็รู้เองนะตอนนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับบ้านหลังใหม่โอเคนะครับบ๊ายบาย